ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อยด้วยนะคะชื่อช่องว่า Lucky D Taylor นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะเย Lucky D Taylor ค่ะวันนี้นะคะอ้อยจะมารีวิวอพาร์ตเมนต์ที่เซนต์คิลด้ารัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียค่ะนำบรรยากาศด้านนอกนะคะมาให้เห็นแล้วก็เข้ามาข้างในค่ะ Hello everyone welcome to Lucky D Taylor This clip video I want to show youThe Hampton Apartment at St. Kilda, Victoria, Australia. นี้ขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะมี2ห้องนะคะมีห้องใหญ่กับห้องเล็กนะคะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนให้ครบทุกอย่างเลยนะคะมีโซฟาที่นั่งนะคะทีวีตู้เย็นนะคะเครื่องครัวนะคะเห็นไหมคะอันนี้ลูกสาวนะคะนางจะช่วยโชว์แล้วเห็นคะเห็นไหมคะมีถ้วยชามจานชามมีหมดเลยนะคะอุปกรณ์ความสะดวกสบายมีแก้วนะคะอยากจิบไวน์ดื่มวิสกี้ไอ้ดื่มวิสกี้นะคะเชิญได้ตามสบายค่ะนี่เห็นไหมคะมีถ้วยสำหรับชากาแฟนะคะนี่อีเวนต์คอฟฟี่แมชชีน everything for you cooking everything ready for you it's very comfortable to use everything in the kitchenคือทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนชามจานทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะนี่มีทีวีให้ดูด้วยนะคะทุกอย่างเรียกได้ว่าสวยงามเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะลิ้นพันกันนะคะอันนี้ก็เป็นห้องหลักนะคะห้องหลักห้องใหญ่นะคะมีทีวีในห้องด้วยนะคะอันนี้ก็นี่ไงทีวีนะคะ This is the main room น้องใจก็จะมาช่วยโชว์ห้องแล้วนะคะ
ับอพาร์ตเมนต์ห้องนี้ที่เราพักนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีที่จอดรถให้นะคะเราพักที่นี่4คืนนะคะ4คืนขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละครั้งที่เราพบเจอนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เราจ่ายไป 1,000 ดอลลาร์ก็ตกคืนละ250ดอลลาร์ก็ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่นะคะก็ไปค้นดูค่าเงินบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนออสเตรเลียกับไทยบาทนะคะว่าเท่าไหร่นะคะเผื่อบางคนอยากรู้จริงๆอ้อยบอกให้เลยนะคะอ้อยไปส่งมาอีกแล้วนะคะค่าเงินบาทก็คือ1ดอลลาร์จะเท่ากับ23บาทจุด50สตางค์ไทยบาทนะคะที่อ้อยไปดูมาณวันนี้นะคะอ้อยช่วยคูณให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เอา23บาทจุด50สตางค์คูณไป250ดอลลาร์ก็จะได้ 5,875 บาทค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราพัก4คืนจ่ายไป 1,000 ดอลลาร์นะคะก็จะประมาณ 23,000500บาทนะคะทั้งหมด4คืนค่ะค่ะสำหรับที่ The Hampton Apartment เนี่ยนะคะห่างจากจุดศูนย์กลางของเซนต์คิลด้าประมาณ5กว่านาทีเองนะคะโดยรถยนต์นะคะซึ่งเราสามารถใช้บริการ Uber นะคะประมาณ10ดอลลาร์ถึง15ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ใช้ช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งค่าบริการก็จะแตกต่างกันออกไปก็ดีกว่าเราขับรถตัวเองไปนะคะเพราะว่านอกจากจะเสียค่าที่จอดรถแล้วกลับมายังอพาร์ตเมนต์แถมจะหาที่จอดรถยากอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจอดรถไว้แล้วก็ใช้บริการ Uber แทนค่ะทุกๆคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้กับอ้อยไปสู่ 1,000 Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย